สวัสดีครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงจะเคยเห็นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ริมทางที่ติดเชิญชวนให้เข้าร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตกันมาบ้างแล้วนะครับบางคนบอกว่าปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นเป็นงานบุญที่ใหญ่งานบุญที่สำคัญประจำปีถ้าหากว่าใครมีโอกาสเข้าร่วมนั้นจะทำให้ได้บุญกุศลมากนะครับแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่านัยยะและความหมายที่แท้จริงของการปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นคืออะไรในแต่ละลูกที่ฝังในแต่ละทิศที่วางในแต่ละบริบทในแต่ละบทสวดที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างไรบ้างและที่สำคัญนะครับทำไมลูกนิมิตต้องกลมแล้วก็มีสีดำกว่าที่จะลูกหินลูกกลมๆลูกหนึ่งจะกลายเป็นตัวแทนความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธคุณนั้นต้องผ่านขั้นตอนและมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับคืนนี้ต่อและมานะครับจะเข้าร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อไปตามดูเส้นทางของเจ้าลูกหินลูกกลมๆลูกนี้นะครับตั้งแต่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่หน้าวัดเรื่อยมาสู่นัยยะและความหมายว่าเจ้าลูกหินลูกกลมๆลูกนี้มีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างไรและโยงใหญ่กับพุทธศาสนิกชนอย่างไรบ้างนะครับติดตามกบนอกกะลาคืนวันนี้ครับกับตอนลูกหินของนักบุญครับเชิญชวนปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดราชพิรมวรารามหรือว่าวัดราชประเขาอำเภอกำแพงแสนนี่แหละค่ะเป็นป้ายที่ใหญ่โดดเด่นเห็นแต่ไกลเลยล่ะค่ะใช่ค่ะเด่นมากท่ามกลางป้ายเชิญชวนไปงานปิดทองทำบุญฝังลูกนิมิตแบบนี้เยอะมากตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะคะค่ะและป้ายนี้นะคะก็จะเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะติดตามตามหาที่มาที่ไปแล้วก็ความหมายของงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะว่าวัดจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตเพื่ออะไรลูกนิมิตทำไมต้องเป็นลูกกลมๆและมีสีดำเพราะฉะนั้นกบนอกกะลาค่ำคืนนี้นะคะก็ขอชวนคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ใจบุญนะคะไปร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตกันค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาอยู่ในบริเวณของวัดลาดปลาเขาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะด้านหลังที่เห็นนี่ก็คือโบสถ์ใหม่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะสมบูรณ์แล้วก็สวยงามพร้อมในวันงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่จะถึงนี้แล้วค่ะใช่ค่ะแต่กว่าจะถึงตอนนั้นนะคะเราจะไปติดตามหาคำตอบค่ะว่าทำไมวัดจะต้องจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตและมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการอย่างไรถึงจะจัดงานบุญครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปสอบถามกับทางเจ้าอาวาสวัดดูค่ะวัดหนึ่งจะประกาศงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตได้นี่จะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะเริ่มต้นในการสร้างวัดก่อนนะมีคนเนี่ย ยกที่ให้สร้างวัดสร้างวัดเสร็จก็ต้องขอวิสุงคามสีมาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนองพระราชโองการเช่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งการขอวิสุงคามสีมาหรือว่าขอที่ดินจากหลวงให้มาเป็นที่ดินของวัดเนี่ยคือจะระบุว่าเป็นบริเวณพระอุโบสถเท่านั้นเหรอคะเท่านั้นมีเท่านั้นเมื่อวัดผ่านขั้นตอนของการขอที่ดินของหลวงให้เป็นที่ดินของวัดที่เรียกว่าวิสุงคามสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะวัดก็จะจัดทำหนังสือและสูจิบัตรแจ้งขออนุญาตประกาศงานบุญไปยังเจ้าคณะต่างๆค่ะโดยเริ่มส่งหนังสือถึงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเ
และเจ้าคณะภาคเพื่อที่จะเซ็นอนุญาตก่อนนะคะรวมระยะเวลาตั้งแต่การขอที่ดินจนกระทั่งขอจัดงานนั้นก็กินเวลาประมาณ1ปีเต็มเลยค่ะวัดจึงจะสามารถประกาศงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตได้โดยสมบูรณ์ทำไมเราต้องใช้ลูกนิมิตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะประกาศงานในครั้งนี้โบราณตั้งสมัยพระวินัยก็มีแบบว่าเขตแดนเอาหินเป็นเขตเนี่ยเอาหินหรือเอาจอมปลวกหรือเอาก้อนอะไรเนี่ยแต่หินมันทนทานหน่อยหินเนี่ยคือว่าคือหนักด้วยใช่ไหมคะพอแต่ก่อนที่ใช้ลูกหินก็คือมันจะเคลื่อนย้ายลำบากหลักเขตมันก็จะไม่เปลี่ยนใช่ไหมมันก็จะไม่เคลื่อนย้ายไปนี่ก็แสดงว่าการฝังลูกนิมิตเนี่ยก็คือการแสดงถึงหลักเขตของพระอุโบสถอย่างลูกนิมิตทั้ง9ลูกใช่ไหมคะวัดจะมีลูกนิมิต9ลูกค่ะลูกนิมิตทั้ง9ที่มาที่วัดลาดประเขาเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงคะเขามีแหล่งที่สกัดก็อยู่นครปฐมแต่หินอยู่ที่อื่นค่ะเช่นหินดีไงหางจิรานี่มันหินดีๆหินทำครกถ้าหินก้อนใหญ่ๆก็สั่งก็ต้องสังกัดได้นะตอนนี้ได้รู้แล้วค่ะว่ากว่าที่วัดหนึ่งจะจัดงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตได้นั้นต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากมากค่ะต้องผ่านทั้งทางราชการและทางสงฆ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมากมายนะคะกว่าที่จะสามารถจัดงานบุญให้ญาติโยมมาปิดทองฝังลูกนิมิตกันได้ค่ะและที่สำคัญนะคะการเดินทางของลูกนิมิตทั้ง9นะคะที่จะมาที่อุโบสถของวัดลาดประเขานี้นะคะเดินทางมาจากที่ไหนนะคะเจ้าอาวาสบอกว่าแหล่งใหญ่ที่สุดคืออ่างศิลาค่ะก็จะขอไปดูค่ะว่าวิธีการทำลูกนิมิตนะคะทำอย่างไรค่ะความลับของคำตอบ